ว่าสะเดาจะออกดอกก็คือใบเริ่มเหลืองแบบนี้แหละตามที่เห็นเหลืองแล้วก็กรอบนี่คือจ่อดอกกันแล้วนะนี่พาดูดอกก่อนยังไงไม่ชัดซะงั้นจ่อดอกหมดแล้วล่ะตอนนี้ใกล้จะได้ขายดอกสะเดาแล้วถ้าได้ขายภายในเดือนหน้าก็เปิดที่ราคาโลละ200บาทสำหรับดอกสะเดาถวายก็ถือว่าสัญญาณดีมาเขียวๆเหลืองๆแบบนี้แหละจะไม่ผัดใบเยอะสะเดาถวายเป็นสะเดาที่ไม่รอให้แบบว่าร่วงหมดแล้วค่อยดอกก็คือใบก็ยังจะพอมีอยู่บนต้นอยู่บ้างส่วนนี้อายุ2ปีกว่าแล้วปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตพอสมควรเลยตั้งแต่อายุ1ปี3เดือนนี่เราเดินอยู่ในสวนสะเดาถวายแปลงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหร่เราปลูกถี่ว่าทำกิ่งพันธุ์ตลอดด้วยก็จะตรงที่ตัดไนโตรเจนก่อนก็จะดอกก่อนเนี่ยตัดไนโตรเจนหมายถึงกิ่งที่เราตอนนั่นแหละที่เราลอกเปลือกลอกอะไรออกมันก็จะจอดอกก่อนเพราะขาดไนโตรเจนแล้วส่วนกิ่งที่ยังอยู่ในต้นแบบนี้เดี๋ยวสักพักแหละเพราะนี่เริ่มใบเหลืองแล้วก็สังเกตที่ใบกรอบนี่ใบกรอบแคบๆๆเดี๋ยวไม่ได้ตัดวิดีโอซะโอเควันนี้เราพาดูภายในสวนเราถูกแปลงนี้150ประมาณ150ต้นถุงทองโดยประมาณหญ้าก็ไม่ได้ตัดว่าสะเดาเป็นพืชที่ดูแลง่ายที่เราได้บอกไปเบื้องต้นที่พาชมเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีดอกขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะ